ผมเชื่อว่าท่านนายกทักษิณจะไม่เดินทางกลับวันที่10สิงหาตามที่ประกาศในช่วง15ปีรอบหลังเนี่ยท่านประกาศเรื่องการกลับบ้านที่เป็นทางการก็ร่วม20ครั้งและไม่เป็นทางการอีกนับครั้งไม่ถ้วนใครไปพบก็บอกว่ากลับบ้านแต่ทุกครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการดิวท่านมีความประสงค์ต้องการจะกลับประเทศไทยแบบไม่ติดคุกและช่วงของการดิวเริ่มต้นเหมือนกันทุกครั้งคือเต็มไปด้วยข่าวดีในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายแทบจะไม่เคยปรากฏในคดีทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่ามาตรา157หรือมาตราที่เกี่ยวข้องใดๆก็ตามเนี่ยจะได้รับอภัยโทษเฉพาะรายและเนี่ยนะครับการอภัยโทษที่เป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งให้กันทั้งหมดนั้นเนี่ยในคดีทุจริตก็จะเป็นคดีที่กักและลดมา1ชั้นครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับ3คดีของนายกทักษิณนะครับโดยผมเข้าใจว่าโดยประสบการณ์นี่ว่ามันไม่ได้เป็นโทษก้อน10ปีโทษก้อน10ปีสมมติว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษครึ่งหนึ่งเช่นว่านักโทษชั้นเยี่ยม1ใน2ทีนี้เนี่ยนะครับ3คดีนี้เนี่ยครับถ้าเป็นการนับโทษต่อจะต้องรับโทษในคดีแรกให้เสร็จซะก่อนแล้วจึงจะมาเริ่มต้นนะครับไปรับโทษในคดีที่2คดีที่2และ3ต่อเนื่องและก็3ต่อเนื่องจะติดคุกนานกว่าถ้าท่านตัดสินใจเดินหน้าติดคุกวันนี้ท่านพ้นโทษแล้วเพราะฉะนั้นใครจะไปอธิบายอย่างไรกับท่านเนี่ยไม่ทราบแต่ว่าคนที่ผ่านการติดคุกนั้นต้องรู้ว่าในคดีทุจริตการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัวเนี่ยไม่เคยเห็นน้อยมากนะครับหรือไม่เคยได้ยินเลยก็แล้วกันเพราะผมเชื่อว่าท่านนายกทักษิณท่านเป็นคนเก่งทุกเรื่องนะในเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยกเว้นเรื่องการบอกว่าจะกลับบ้านทุกครั้งเนี่ยท่านก็ไปติดเบ็ดทุกครั้งเพอร์เจอร์ก็คุณนุ้งอิงเขาก็โพสต์เขาก็คอมเมนต์ว่าเพอร์เจอร์ใครที่คิดแบบนี้ก็ที่ผ่านมาพี่ตู่พูดถูกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับบ้านแต่ก็มีหลายครั้งแต่ทุกครั้งเนี่ยคุณทักษิณไม่เคยกำหนดวันที่และไม่เคยกำหนดเวลาแต่ครั้งนี้มันผิดจากครั้งที่ผ่านมาแล้วคุณทักษิณหรือนายกทักษิณเนี่ยประกาศว่าถ้าวันไหนเขาจะกลับบ้านเขาจะให้คุณนุ้งอิงเป็นคนประกาศแต่ผมอยากให้พี่คุณหนุ่มย้อนกลับไปดูนี้เรื่องคดีของนายกทักษิณเนี่ย คุณทักษิณถูกรัฐประหารปี49คดีคุณทักษิณที่โดนอยู่เนี่ยนะฮะไม่ได้เกิดก่อนการรัฐประหารนะเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารโดยหน่วยงานคตส.จะบอกไม่เป็นธรรมอันนี้มันไม่เป็นธรรมแน่นอนไปตั้งหน่วยงานคตส.และหน่วยงานคตส.นี่พี่ตู่ก็พูดเองสมัยก่อนตอนพี่เป็นประธานนปช.ในหน่วยงานคตส.เต็มไปด้วยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับคุณทักษิณมานั่งเป็นคณะกรรมการไปเขียนกฎหมายย้อนหลังเมาผิดคุณทักษิณคนที่ทำรัฐประหารเนี่ยกลับเขียนเนื้อโทษกรรมให้กับตัวเองให้ตัวเองพ้นความผิดวันนี้ไม่ว่าจะเป็นม็อบที่ออกมาทุกคนเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องความเท่าเทียมเรียกร้องความเป็นธรรมจริงคดีคุณทักษิณมันจะหมดอายุความแล้ว มีไปออกกฎหมายใหม่เพื่อไม่ให้คดีรอคุณทักษิณเรื่องเพ้อเจ้อเนี่ยวันที่10ก็ดูหน้ากันแล้วกันนะครับถ้าไม่มีนะครับก็จะได้เห็นว่าพูดกันอย่างไรจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรแต่ว่าผมเนี่ยที่เห็นกันเหตุการณ์มาโดยตลอดเนี่ยถ้าคุณทักษิณกลับล่ะพี่ถ้าวันที่10อ่ะถ้าคุณทักษิณกลับผมก็ยอมรับอยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่าจะอย่างไรก็ได้กับผมไม่ใช่พี่ไปเดี๋ยวพี่ไปใส่ร้ายเขาว่าเขามีการดีลกันกลับมาอีกนะคืออย่างนี้เคหน้าตาพันอย่างนี้ไม่ใช่สกปรกซกมกในความคิดความระยำอปรีคนรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับเนี่ยตั้งแต่ปี50จนกระทั่งถึงปี60น่ะแก้ไขได้เรื่องเดียวคือเรื่องกติกาการเลือกตั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับจากบัตรใบเดียวมาเป็น2ใบนี้เนี่ยในทางการเมืองเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่ากติกานี้พรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์เต็มๆถนัดที่สุดจนกระทั่งว่าผิดพลาดจากพรรคก้าวไกลมาแรงแซงโค้งเนี่ยปรากฏว่ากระแสแลนสไลด์เนี่ยพอเดินไปถึงเนี่ยนะครับมันทำท่าจะเป็นแลนสลบเพราะไปเจอวอร์ดดิ้งเดียวของพรรคก้าวไกลที่ออกมาจากปากของพิธาเนี่ยมีลุงไม่มีเรา มีเราไม่มีลุงดังนั้นเนี่ยนะครับกระแสทางโค้งจึงจะต้องปรับเปลี่ยนต้องพูดใหม่นะครับกลับหลังหันใหม่เศรษฐาทวีสินบอกว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติมีลุงไม่มีเราเนี่ยนี่คือจุดหักเหที่พูดเรื่องการจับมือและเป็นข้อผูกมัดที่ข้ามขั้วด้วยความยากลำบากจนกระทั่งถึงขนาดนี้ไงผมยืนยันว่าการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วแม้ว่าจัดได้แต่อยู่ไม่ได้คนจะเต็มท้องถนนท้ายที่สุดนั้นไม่ว่าจะมีอำนาจอย่างไรตระบัดสัตว์เนี่ยนะครับคนจะรับไม่ได้ส่วนตัวแล้วเนี่ยวันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่ง
แต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วทีนี้มันก็ต้องตกมาที่พรรคอันดับ2ซึ่งเป็นของพรรคเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยจัดไม่ได้ทีนี้ไปขั้วลุงละเพื่อไทยต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะได้เป็นรัฐบาลถูกไหมพี่ถ้าไม่เป็นรัฐบาลเนี่ยทุกอย่างนโยบายที่เพื่อไทยหรือก้าวไกลต้องการจะดำเนินเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญหรืออื่นๆมันก็จะไม่ถูกขับเคลื่อนทางที่ดีคือวันนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนเศรษฐกิจคนกำลังไม่มีงานทำตกงานบ้านโดนยึดรถโดนทุกอย่างสารพัดเลยแล้วเราจะเอาความขัดแย้งของอุดมการณ์ที่พี่บอกตบัดสัตว์ตบัดสัตว์พี่พูดอยู่คนเดียวถูกไหมก็เป็นมุมของพี่แต่คนประชาชนคนอื่นล่ะพี่ประชาชน 6-70 ล้านคนนะเขาคิดเหมือนพี่ไหมอ่ะว่าตบัดสัตว์พี่จะชวนคนลงม็อบอย่างเดียวเพราะอะไรพี่อยู่กับม็อบไงถูกไหมพี่ก็อยากทำม็อบของพี่อันนี้ผมไม่มีปัญหาคือแนวทางพี่ตู่เนี่ยถ้าให้ผมเดาเหมือนแกเป็นหมอเดานะคือนี่เดี๋ยวอย่าเที่ยวใช้คำนี้บ่อยนะครับเราวิเคราะห์ทางการเมืองไม่ใช่หมอเดาคือถ้าหมอเดาเนี่ยเดี๋ยวก็จะชี้ได้อย่าใช้ลีลานี้อย่าใช้ลีลาพี่เป็นนักวิเคราะห์แล้วกันแล้วเรามันผ่านเส้นทางนี้กันมาแต่ว่าอย่ามาพูดแบบนี้โอเคเอาเป็นนักวิเคราะห์คือผมก็วิเคราะห์ว่าม็อบแกเนี่ยวันนี้แกกำลังที่ทำอยู่เนี่ยผมทำม็อบที่ไหนนั่งจัดรายการแล้วในความคิดเลยไม่พูดไม่ได้นี่พูดเท็จทำม็อบอะไรตรงไหนเขาไม่ได้ทำนี่เขากำลังปูทางคำว่าตบัดสัตว์ตบัดสัตว์โดยที่มันยังไม่เกิดนะถ้ามันไม่เกิดล่ะพี่จะทำยังไงถูกไหมแต่ถ้ามันเกิดเนี่ยผมฟันธงไว้เลยนะม็อบที่จะออกมานะม็อบแรกจะนำโดยพี่ตู่ชื่อม็อบหลอมแหลมจะออกมาคืออย่างนี้ใช้คำว่าตบัดสัตว์ออกมาอ้าวที่ผมกล้าพูดในรายการเลยถ้าไม่จริงนะคือคนเรามันนอกจากหน้าหมาไม่พอใจมันยังมา